สวัสดีฮะฟู่กลิ่นเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Final Fantasy 16ในพาร์ทที่20แล้วนะครับผมโอเคก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะฮะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะความจริงพาร์ทนี้ต้องเป็นพาร์ทที่20นะฮะพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทที่19ผมพูดผิดในตอนต้นคลิปขออภัยจริงๆโอเคป่ะเดินทางกันต่อเลยนะฮะกลับไปที่บ้านแสนสุขเอาละต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยพาร์ทที่แล้วเราก็ช่วยโจชัวแล้วก็ดีออนมาได้นะฮะโอ้โหเปิดมาเจอคนสวยก่อนเลยโอ้โหใจละลายโอ้ละลายแล้ว ว่าไงจิวเรามาสารสัมพันธ์เรื่องของเรากันต่อไหม นะเอาสักทีเถอะพวกมึงอะสักทีกูรอมานานแล้วเมื่อไหร่ฮะ How is your brotherโจชัวเป็นไงบ้าง Asleep. ก็หลับต้องแต่กลับมาจากโดมิเนียนทายาบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแค่ตอนนี้นะเธอบอกว่าเธอเจออะไรบางอย่างตรงหน้าอกของเขามันเป็นก้อนหินขยายใหญ่ขึ้นอ๋อคำสาปที่ดูดออติมาเข้ามาแน่ๆเลยภูเขาที่เราปีนมักจะมีลูกใหม่ๆที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่เคยจบสิ้นเอาแล้วครับตั้งแต่นี้ต่อไปการเดินทางมันจะยิ่งท้าทายมากยิ่งขึ้นแม้แต่ท้องนภาก็เริ่มแย่ลงเฮ้ยได้แต่คิดแล้วถอนหายใจเซ็งทำไมท้องฟ้าเป็นแบบนั้นวะมันน่าจะใกล้เย็นแหละอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดในแง่ร้ายมันเป็นสภาพอากาศเฮ้ยThe Power of Light อ้าวลืมไปเลยเราได้พลังไอคอนของบาฮามุตมาแล้วเย้เมื่อพาร์ทที่แล้วเราไปบวกกับบาฮามุตมานะครับในพาร์ทนี้เราเลยได้พลังไอคอนมาแล้วโอ้โหดูดมาแบบง่ายๆเลยบาฮามุตเฟสโอ้โหอันนี้จะเป็นพลังติดตัวของบาฮามุตนะครับผมก็จะเป็นการกางปีกนะฮะชื่อท่าก็ Wing of Light เลยนะครับผมก็จะเป็นการชาร์จพลังนะครับผมจนชาร์จเต็มเมื่อไหร่พอกดโอปล่อยปั๊บก็จะเป็นตามในรูปเลยไม่ต้องพูดเยอะทายาต้องไม่ถูกใจแน่ถ้าไปเยี่ยมน้องตอนนี้คิดว่าไปหาออตโต้ก่อนดีกว่าอีกแล้วไปหาออตโต้อีกแล้วเอ้ยไปคุยกับมันตลอดจังเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวแวะร้านลุงหนวดแป๊บนึงเฮ้ยว่าไงวันดีลุงนวดขอสเต็กหน่อย1จานถุยไม่ใช่เฮ้ย Blight of Burn เพิ่มสเต็กแล้วก็เพิ่มแอคแท็กนะครับผม15โอ้โหสุดยอดไม่เอาได้อย่างไรเอามาเลยเอานี้เลยครับบวก HP 9แล้วก็ดีเฟนซ์24โอ้โหดีเฟนซ์โคตรเยอะจัดไปจะได้แบบว่าอึดถึกตายยากหน่อยกำไรเหมือนจะไม่มีเลยนะเฮ้ยอันนี้ The Sun of Ouroboros โอ้โหOuroborosชื่อยัดแค่โคตรเท่ชื่ออย่างเท่เลย HP บวก16แล้วก็ดีเฟนซ์บวก38โอ้โหแต่ว่าของมันทองอ่ะแล้ววัตถุดิบเรายังไม่มีเลยคนขายแม่งมักใจจืดใจดำให้ฟรีก็ไม่ได้โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้ไม่ได้เลยนะครับผมก็คือมาดูพลังของบาฮามุตกันบาฮามุตแชนแนลผมไม่ดูอะไรเลยนอกจากอันติขออันติก่อนแล้วกันกินกาแฟโอ้โหโคตรพ่อมึงตายโอ้โหเป็นการยิงพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าไปโอ้โหโคตรเท่โอ้ยเอาเลยครับไม่เอาได้ยังไงไม่ต้องคิดเยอะเจ็บคอเบรลมหายใจมังกรสุดยอดอันนี้โคตรเท่เอาเลยครับเห็นท่านี้แล้วนึกถึงนัทสึดรากูนิวเลยอะในเรื่องแฟรี่เทลใครเคยดูบ้างอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เหมือนอะไรวะเนี่ยปล่อยขี้มูกออกมานะครับแล้วก็ลดสเต็กอันนี้เราก็ดูแล้ว Wing of Light สกิลติดตัวของบาฮามุตโอเคมามันต้องลองของกันหน่อยเอาว่ะพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าไม่ลองไม่รู้เทรนนิ่งโหมดจัดไปเอานี้ก่อนเลยครับเฮ้ยไม่ใช่
เอามาแทนสายฟ้าแล้วกันตรงช่องสี่เหลี่ยมจะเป็นการใช้อันติส่วนสามเหลี่ยมจะเป็นการใช้ท่าสกิล2ประมาณนั้นแล้วกันโอเคประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ถูกแล้วกูจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยโอเคอันนี้เป็นการชาร์จพลังนะฮะต้องดูก่อนว่ามันได้กี่สแต็กโอเค1สแต็กน่าจะได้ประมาณ6สแต็กป่ะอารมณ์เหมือนลามูอู้แต่มันขึ้นช้ามากเลยนะอ๋อได้2ครับผมได้2สแต็กโอเคอ่ะแล้วปล่อยปึ๊บฝนดาวตกบาบุดบับ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 โอ้โหวิงออฟไลท์สุดยอดโอ้โหแล้วนานเนี่ยนะประเด็นอ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่มันชาร์จนานหน่อยลมหายใจมังกรดราคูนย่าฟู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 นานไปไหนเนี่ยโหโคตรนานนานมากโอเคอันตีนะครับผมจัดไปฮาเมฮาเมฮ่าโอ้เท่แล้วบังคับทิศทางได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแม่อะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้เจ๋งไปเลยโอ้โหไม่โดนเลยอ๋อมันไม่อยู่ในวงอ๋ออ๋อต้องอยู่ในวงด้วยโอเคอ๋อนึกว่าจะแบบวงกว้างประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปทดสอบกับพวกมอนด้านนอกดีกว่าเออจะได้แบบว่าได้ XP มาด้วยนะฮะมาทดสอบกับมอนในเทรนนิ่งโหมดมันก็เท่านั้นน่ะเออมันต้องลงสนามจริงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสนามจริงๆเลยนะฮะไปมาออโต้คุยกับมึงอีกแล้วออโต้ดินแดนเป็นไงบ้างดินแดนเหรอก็ดีเหมือนเดิมเท่าที่นายเห็นสตอร์มที่ไหลซึมมอเตอร์คริสตัลท้องฟ้ามันก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละอ๋อแล้วกราฟอะอยู่กับลุงนายที่ฟรีซิตี้ช่วยมิดทำงานอยู่ก็ส่งข่าวมาบ้างนะสถานการณ์เริ่มแย่ลงรอการตอบกลับไม่มีข่าวดีเลยเรื่องไงเนี่ยเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งก็อยู่ที่มุมมองของนายโอเคก็ได้เซาซีจังพอจะแนะนำอะไรได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกฉันแค่คนเดินของคนส่งสารเรื่องในออโต้จะไม่ยุ่งให้วิเวียนกับภูมิเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้ดีกว่านะนายลองไปถามดูก็ได้ไม่เสียหายก็ว่างั้นถามอะไรมึงกูไม่เคยได้อะไรเลยหยอกหยอกโอเคมาถามวิเวียนนะฮะออโต้แค่คนเดินสารวิเวียนนี่คือของจริงว่าไงบ้างการเดินทางเป็นไงสนุกไหมนายไม่ควรโทษเรื่องชะตาของโดมิเนียนไม่มีใครคิดหรอกว่าเจ้าชายจะทำอะไรแบบนี้ด้วยโทษทีนะที่ฉันช่วยบ้านเธอไม่ได้คนที่บ้านฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่านายขอนาฬิกาพังนิดเดียวไม่ทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาสั่นคลอนหรอกก็ขอเป็นอย่างนั้นดูสภาพเราสิก็อยู่กันได้ถึงจะดูดีแต่ทำไปก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรอยู่ดีเธอเชื่อว่ามีบางอย่างที่รู้สินะก็ไม่รู้สินะแต่มั่นใจว่าเราได้รู้มากขึ้นแน่ถ้าลองไตร่ตรองดีๆเอาแล้ว Google อีกแล้ววิเวียน Google นะฮะวิกิพีเดียใต้ท้องฟ้าที่มืดลงได้มีความกลัวและความสับสนปะปนเข้ามาในวอลเลสเทียดินแดนโดยรอบมาเธอร์คริสตันที่ทลายลงเริ่มไม่ต้องการอีเธอร์แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้คริสตันที่ใช้เติมน้ำหรือใช้ในการเตาหลอมมันเริ่มกลายเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาแล้วและที่อยู่ติดตัวตามผู้คนมันก็เริ่มเปล่งแสงน้อยลงเพื่อน่าจะป้องกันความมืดที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะที่ทุกคนมั่นใจว่าวันสิ้นโลกเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วฉันเกรงว่าเวลาเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดไปมากขณะที่โลกต้องการอีเธอร์ซากที่เหลือหล่นอยู่ก็กลับกลายเป็นอาคาชิกโอ้โหเลวร้ายว่ะและด้วยเหล่าสัตว์ร้ายต่างๆนานาเนี่ยกับเวทมนต์ที่อ่อนลงเนี่ยก็ทำให้ประเทศที่ดูแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังไม่ไหวกับสิ่งเหล่านี้เลย
Rosaria และอาณาจักรไอรอนกำลังล่อแร่ในครั้งนี้และขณะที่ทวินไซต์ทำให้จักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องอยู่ชะงักดาวเมเคียนเนี่ยยังดีหน่อยก็ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีเนี่ยหนีออกจากเมืองไปแล้วตั้งแต่เด็กแฟรงค์ล่มสลายไปปล่อยให้สาธารณะเนี่ยประจนโชคกันไปเวโรดก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วด้วยพวกอาเฮยาเนี่ยเห็นในสตอร์มตอนนี้โลกของเราเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตอารยธรรมที่เราอยู่ก็เหมือนกับปราสาททรายที่พร้อมถูกซัดด้วยคลื่นที่โหมกระหน่ำเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหนี่มันหนักกว่าที่เราคิดอีกนะเนี่ยปราสาททรายงั้นเหรออาจเปรียบเทียบได้ไม่ดีนักแต่ก็ใกล้เคียงตามรายงานที่ได้มาทุกอย่างกำลังแย่ลงหากไร้ซึ่งการป้องกันจากอาณาจักรผู้คนก็ต้องดิ้นรนกันเอาเองอาจนำไปสู่จุดจบสินะชาวทำฟาร์มเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวจากพวกโจรที่ขี่โจโกโบมาแต่คนไม่กี่คนและลั้วไม้ธรรมดาเนี่ยคงต้านไว้ไม่อยู่หรอกหากบรรณาบัตยังคุมเชิงอยู่แม้แต่ส้มก็หยุดไม่ได้โอเคแต่ไม่ใช่เราแน่ๆเอาละครับศัตรูของเราตัวต่อไปคือบรรณาบัตนั่นเองนะฮะต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกไว้ให้ดีเลยไปตอนนี้คือเราบวกกับไอคอนไปเกือบหมดแล้วนะฮะที่เหลือก็แค่เหลือตัวเดียวแล้วบาฮามุตเอ้ยไม่ใช่บาฮามุตไม่ใช่โอดินโอดินโอ้สับสนโอเคไปครับมาหาทูมโอเคทอมโอเคชื่ออะไรกันไม่รู้เรียกยังจริงเลยมึงเนี่ยเรียกไอทอมแล้วกันนะมานักประวัติศาสตร์ดูสิมาคุยเรื่องสภาพอากาศสินะรู้เก่งก็พูดไปเรื่อยพ่อคุณฉันก็รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้แหละเรื่องสวรรค์พวกประมาณนั้นฉันเชื่อคำถามเรื่องฟอร์เรนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านี้และในวันที่6เหล่าถวยเทพเนี่ยได้เอาพระอาทิตย์ออกจากร่องนภาความมืดเข้ามาเยือนบุตรชายและบุตรสาวที่หญิงยโสแต่ฉันบอกได้เลยว่าเธอคงจำเรื่องซินออฟดีเซมิคิสได้สินะมันเกี่ยวโยงกับอัลติมาเหรอมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็มันแสดงถึงพลังในแบบที่มนุษย์เนี่ยสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ไม่มีพระเจ้าหรือเทวดาอะไรหรอกแต่มันไม่ใช่พระเจ้าที่ถูกพูดถึงใช่ไหมล่ะเรื่องเล่าทุกๆอย่างเนี่ยมันพูดถึงบาปไม่มีสิ่งใดในประวัติศาสตร์พูดอย่างอื่นเลยถ้าฉันยังมีบันทึกของ Most of Chronicle แล้วก็อาจจะบอกอะไรได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันหายไปแล้วโทษทีนะไม่เป็นไรจะขอโทษทำไมเล่าแม้จะไม่มีบันทึกแต่คุณก็ให้อะไรดีๆได้ขอบคุณมากเลยโอเคครับโอเคไปบอกเรื่องออโต้นะฮะไปบอกเรื่องนี้กับออโต้ให้ออโต้ได้ฟังไปออโต้นี่เปรียบเสมือนเป็นเลขาของเรานะเรามาที่นี่ทีไรเราต้องถามออโต้ก่อนตลอดเลยถ้าออโต้อยู่นะโอเคไปคลอยงานงอกแล้วแหละปัญหาเดียวเหรอครั้งแรกนะเนี่ยอันที่จริงมี3เรื่องเลยมีนกฮูกส่งสารเราเนี่ยส่งข่าวมาว่าตอนนายไม่อยู่เนี่ยพวกมาท่าเจอกับพวกอาคาชิกที่หน้าประตูเมืองและมีพวกปีศาจทางตอนเหนือด้วยมาเล่นงานอิซาเบลล่าดาลิมิลก็บอกเหมือนกันว่ามีโจรเข้ามาบุกที่หมู่บ้านอะไรวะเนี่ยเยอะละสิใช่ไหมพวกเคิร์สเบเกอร์ถูกส่งไปที่โดมิเนียนถ้าส่งข่าวไปถึงไอ้พวกนั้นได้พวกนั้นน่าจะมาช่วยเราได้แบ่งเบาภาระได้อยู่แต่ตอนเนี้ยเหลือแค่เราแล้วล่ะจิลกับฉันสินะแจ้งข่าวเลยเรากำลังมุ่งหน้าไปโอ้โหมาถึงก็งานเลยครับกูยังไม่ได้พักเลยอะไรวะเนี่ยโอเคอะเดินทางครับโอ้โห3ที่เลยเออใช่3ที่นี่ว่ะออโต้บอกว่ามี3จุด
งั้นเอาไปหามาเท่าก่อนแล้วกันใกล้สุดจัดไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนไปละโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยวะ This man's gonna die if we don't get him to a healer อะไรวะเนี่ยผู้คนกำลังจะตายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาเขาจิบหายละคืออากาชิกบุกที่หมู่บ้านนี้เหรอมาท่าดีใจที่ได้เจอเช่นกันคลายจิลออโต้บอกว่าเธอโดนอากาชิกบุกมันมาได้ไงอ่ะก็ท้องฟ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่นานก็มีแขกมาหาเรามากันไม่หยุดเลยมากันเป็นหมู่คณะเลยมีน้อยมากที่จะต้านมันไหวที่เหลือก็อยู่แค่ด้านล่างตอนนี้ก็เหลือแค่หยิบมือแล้วละมั้งที่พอจะสู้ได้เอาไงดีคลายไปกระซวกไส้มันกันเลยนึกว่าจะไม่เอานะเนี่ยตอนนี้นายต้องไปที่ฟอร์เรนเกตที่นั่นกำลังอีลุงตุงนังเลยแหละไปบอกว่านายมาช่วยไอ้พวกนั้นต้องยินดีแน่ๆโอเคกำลังไปรับเควสมาครับได้เวลาพักผ่อนพักผ่อนในที่นี้หมายถึงแบบพักผ่อนจากการบวกอลังการงานสร้างประมาณนั้นอะอันนี้มาตีรันฟันแทงแบบทั่วๆไปโอเคโอ้ยอยู่ตรงนู้นเลยสินะรอก่อนนะฮีโร่กำลังไปแล้วโอ้โหหอบกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นไหนรายงานมาสิไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายคลายดูนั่นดิโอ้โหแม่มีข้ามสะพานมาด้วยนี่แหละอาคาชิกกลุ่มแรกโอ้มีหอนมีหอนมีเห่ามีหอนเหรอจัดไปก่อนเลยโอเมก้าเกมออฟลีบานหมดตีเรียบร้อยยังไม่หมดฉันเจอฮาเมเหนื่อยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอพลังขึ้นเต่าเราใช้กับพวกที่แบบว่าอยู่กระจัดกระจายไม่ได้อ่ะมันเคลียร์ได้ไม่ทั่วถึงนะฮะไม่เหมือนโอเมก้าเฟลมออฟรีเบิร์ดเฮ้ยงั้นลองท่านี้หน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอขี่บินก่อนขอบินแป๊บมึงอย่าเพิ่งตีกูนะอย่าเพิ่งตีขอแป๊บนึงโอเคจังหวะนี้แหละ Wing of Bright Yeah บัม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 มันแหละสวยตายหากันไม่หมดอ้าวแล้วไอ้ลูกบอลไฟฝั่งนู้นไม่เอาอ่ะเห็นอยู่ในภาพแวบๆเมื่อกี้เรียบร้อยคนพวกนี้ดูไม่เหมือนนักดาบเลยนะถ้าจะมาปล้นแล้วก็เข้าใจผิดแล้วครับหลอดลอดฟิลเรามาที่นี่เพื่อช่วยมาดามมาท่ารู้จักฉันด้วยเหรอขออภัยด้วยครับท่านหลอดที่แนะนำตัวช้าพวกเราเป็นกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งเปลวเพลิงครับผมอ้าวพวกเวดเหรอมาได้ไงเนี่ยแล้วหัวหน้าไปไหนอะเซอร์เวดมุ่งหน้าไปรวมทีมกับสเกลที่สื่อว่าอาคาชิกเนี่ยมันมาได้ไงครับงี้นี่เองงั้นนายพาคนเจ็บไปที่โรงแรมก่อนมาถ้าจะช่วยดูแลให้เดี๋ยวเราไปโอเคไปส่งไปเองไม่ได้เหรอทำไมกูต้องไปส่งด้วยวะโอเคโอ้โหสภาพดูไม่จืดเลยนายคิดว่าพวกเขาเป็นหัวขโมยสินะก็ไม่รู้นี่ว่าเวดกับลูกน้องนี่มาถึงตอนไหนอ่ะก็ไม่นานหลังจากที่โรซาลิดล่มสลายอ่ะพวกผู้วิทักมาขอให้ฉันเนี่ยหาบ้านให้กับพวกเขาพวกเขาจะไปตอนที่ท้องฟ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือกุมมือกันไว้มาท่าเกิดเรื่องแล้วทีมของเราเนี่ยกำลังมาที่ลิฟต์แต่ว่ามีพวกอาชิกเนี่ยบุกแหกันมาเพียบเลยแต่มีคนเจ็บด้วยพวกเขาตายแน่บ้าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ฝากดูแลทางนี้ด้วยใครไหวก็ไปด้วยแล้วกัน
I will. You two be ตามนั้นโอเคไปครับไปลุยกันต่อเลยแม่งงานแบบว่าตึงมือมากพวกอากาชิกมันเริ่มมันทุยพวกอากาชิกมันเริ่มบุกมากันแล้วนะฮะแห่กันมาเพียบเลยเหตุเกิดมาจากที่มาเธอคริสตันเนี่ยเราไปทำลายใช่ไหมแล้วพวกเศษของคริสตันเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วนะครับผมแล้วไอเศษมาเธอคริสตันที่มันกระจายไปทั่วเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนเป็นอีเธอร์แล้วพออย่างที่เรารู้อ่ะพอพวกสัตว์มันสูดอีเธอร์เข้าไปมันก็จะกลายเป็นอากาชิกนะฮะแบบสูดมากเกินไปอ่ะสควอตฉันอยากให้นายเนี่ยพาคนเจ็บไปที่โรงแรมหน่อยเออแต่ว่าฉันไม่ได้ขอนะออสการ์ครับชื่อออสการ์ซะด้วยเซอร์เวตLord Rosfield ไม่อยากเชื่อว่าท่านจะมาถ้าคิดว่านายต้องการให้ช่วยและดูเหมือนจะใช่เราคิดว่าจะต้านอยู่แต่ไม่อยากรู้ว่ามันจะแห่กันมากระบุงขนาดนี้ให้ตายเหอะข้างหลังนายอุ๊ยน้องเต้ากูน่ารักจังวะบ้าเอ้ยเราต้องปกป้องพวกเขาคิดว่าไหวไหมโอ้โหหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วแม่คุณไม่น่าถามขอร่วมด้วยได้เสมอเลยครับมาทำหน้าที่กันโอ้โหมาเจ้าเต่าน้อยงั้นรับไปก่อนเลยฮาเมฮาเมฮาฮ่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 เผาฟูมันนี้ไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยเป็นไงไม่ยกเลิกเอฟเฟคด้วยโอ้โหโอ้โหแม่งเป็นลูกคางเลยนี่ยังไม่โกรธเท่าไหร่ยังไม่โกรธเฮ้ยยังไม่โกรธเท่าไหร่แล้วก็ต่อเนื่องบับเข้าให้แล้วก็ต่อเนื่องด้วยโอเมก้าเฟรมอัพลิเบสย่าแล้วก็ต่อเนื่องต่อครับไปเดินเล่นเอ้ยพาต่อไปเดินเล่นโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบจะตายแล้วใช่ไหมงั้นเจอท่านี่เป็นไงฮาเมอัดหน้าแม่งเลยเอ้ยคนไฟบูนเรียบร้อยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะทำไมมันเหนื่อยเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยให้ตายเถอะโอ้ยแม่คุณ Is anyone hurt? มีใครบาดเจ็บไหม I don't think so. คิดว่าไม่นะ And yet again you've pulled me from the flame. เป็นอีกครั้งที่ท่านจุดประกายไฟในตัวข้า นายนี่ไม่เคยหนีปัญหาเลยนะเซอร์เวตสมแล้วที่เป็นชิลแห่งโรซาเลียและดูเหมือนจะครบ 3-2 กันนะมาธาเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะมีกลุ่มควันน่ะอยู่ที่อีสพูลด้านล่างกลุ่ม2แน่ๆเลยไปปิดงานกันได้เสมอเดี๋ยวจีกับฉันไปเองฝากนายจัดการทางนี้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเราหรอกเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะตามไปนะโอเคจีอาร์ทไฮเลยไปครับเอ้ยฟาสทาวเวลดีกว่าน่าจะฟาสได้เออขึ้นลิฟต์มันเสียเวลาฟาสแม่งเลยนะฮะมีเสาให้ใช้ก็ใช้นะครับผมมาแล้วแล้วมึงไม่พาเข้าไปในโรงแรมวะมึงก็นอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เลือดไหลหมดตัวตายหรอกโอ้โหว่าไงเพื่อนๆมีใครบาดเจ็บอีกไหมไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วน้องบ่าวอยู่นี่ใช่ไหมเจอกูคุมพลังเต็มร้อยครับโอ้โหแห่ขบวนกันมานึกว่าพาเลท
แน่จริงก็เขย่าขวานข้าซะเฮ้ยเอาเดี๋ยวโอ้โหไม่กล้ากำลังคูดาวอยู่เฮ้ยอันนี้ก็ได้เดินเล่นเอาเดินเล่นเอาเฮ้ยไหนไหนพ่นไฟพ่นไฟโอ้ยโอ้ยตายตายสักทีเถอะโอ้ยแม่งเกือบหมดลมแม่งเอ้ยน้อยแน่เอาท่าอะไรดีวะเอานี่แล้วกันเอานี่เลยเอานี่เลยเฮ้ยมันนี่เลยมันจริงจังอย่างยืดโอ้โหมันตะลุมพุกนี่แน่เฮ้ยไม่หมดเหรอเฮ้ยไม่หมดใช่มาเจอนี่หน่อยเป็นไงโอเมก้าเฟรมออฟลีบัสยาฮ่าฮ่าฮ่ายังยังไม่สิ้นฤทธิ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอดับจอดับจับดอเอ้ยไม่ใช่พ่นไฟว้าวเฮ้ยอ้าวโอ้โหมีแขกมาเยี่ยมไอ้ลูกตายอีกแล้วโทษทีนะท่านลอร์ดข้าพลาดอะไรไหมผ่านยกแรกไปอะก็อย่างนั้นแหมเหมือนกับว่าเหมือนมาดูมวยอะพลาดยกไหนไปโอเคเอาไงดีวะงั้นจัดชุดใหญ่เลยละกันพลังคลื่นเตาสถานโลกันย่าเต็มๆเลือดลดแค่นี้เองเหรอวะฮัลโหลนี่โอ้โหเจ็บ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 เอ้ยอย่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งหน่อยแน่เฮ้ยหลบก่อนได้งั้นเดี๋ยวไอ้ลูกตานี่กูจัดการเองบั๊มเข้าให้เฮ้ยปล่อยนี่แน่พี่เข้ามาดิครับเหมือนกลัวละเฮ้ยโอ้โหหมาหมาหายตัวเหรอแน่จริงอย่าหายตัวนี่วะกำลังคูดาวอยู่ใช้พลังไฟไม่ได้แน่ๆงั้นต้องเล่นแบบว่าเข้าถึงตัวเฮ้ยโอ้โหไปหายตัวได้แม่งเก่งนี่ว่าแต่ได้ไม่นานหรอกไอ้ผีลูกตาไอ้กระสือเจ้าเชื่อเรื่องกระสือบ่นี่แน่เรียบร้อยเพิ่งขอเวลาแป๊บนึงใกล้คูดาเสร็จแล้วอีกนิดเดียวพลังขึ้นเต่ามาแล้วโดนกูละมึงงานนี้นี่แน่หมดหลอดเรียบร้อยไอ้ผีลูกตากระสือเอ้ยแม่นึกว่าจะแน่โธ่งั้นงั้นว่ะจับทางได้หมดแล้วนี่ขิงไปหนึ่งสเต็ปมีอีกไหมไม่นะคิดว่าหมดแล้วแต่กลุ่มต่อไปต้องมาอีกแน่Then we make for Martha's world. งั้นเราไปช่วยมาธาตอนมีโอกาสโอเคจะกลับไปกินน้ำด้วยป่ะขอแห้งเหลือเกินโอเคปลอดภัยแล้วนะขอตังค์ด้วยเอาตังค์มาเจออะไรบ้างไหมแบบเดียวกับเซอร์เวดเลยฝูงอาคาชิกเต็มไปหมดเลยไม่อยากรู้นะว่ามาได้ไงแต่หมดแล้วก็ดียามบอกด้านล่างก็เคลียร์แล้วน่าจะพอมีเวลารักษาคนเจ็บด้วยมีคนเจ็บเยอะไหมอ่ะก็ประมาณนึงเลยแหละแต่ถ้าพวกเธอไม่มาคงแย่กว่านี้ก็ยากที่จะสู้ไหวถ้าท้องฟ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกมันต้องแห่กันมาอีกแน่ครับไม่สำคัญหรอกว่าจะมาอีกไหมBut when? อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือโรงแรมเป็นชัยภูมิที่ดีต่อการป้องกันเดี๋ยวข้าจะทำที่นี่ให้กลายเป็นป้อมปราการของเราเองครับว่าไงมาถ้าเธอต้องการคนดูแลพอดีนี่ก็ถ้าว่างั้นฉันก็ไม่ติดขัดอะไรหรอกได้สดทั้งหมดชื่นใช่ไหมดีมากเออจะได้ปลอดภัยกูจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกกูกลับมาทีไรมีแต่เรื่องแม่งเอาจริงๆนะซิดเนี่ยหรือคลายเนี่ยก็เหมือนโคนันนะไปที่ไหนมีเรื่องที่นั่นไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย My Lord ฟาบาร์มีคนที่ข้าอยากให้ท่านพบหน่อยออสการ์ Over here Come here อ๋อไอคนเมื่อกี้นี่ว่า
ป็นเกียรติมากครับที่ได้พบท่านลอร์ดลอสฟิลข้าออสการ์มาจากตระกูลเมอร์ด็อกครับเมอร์ด็อกเหรอไม่อยากรู้ว่าท่านแม่ทัพจะมีลูกด้วยเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาหรอกครับเป็นพี่ชายเขาน่ะเขาเป็นพ่อของข้าเองพอดีข้าเป็นหลานของเซอร์อ๋อเซอร์ล็อตนี่เป็นหลานนะฮะพูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาไม่กัดหรอกโอเคครับมึงพูดอย่างนี้เหรอเซอร์เวนไอเวนถ้าท่านจะกรุณาข้าอยากจะเป็นทหารอารักขาของท่านข้าอยากเรียนรู้การเป็นชิวจากท่านด้วยครับโทษทีนะที่ทำให้ผิดหวังออสการ์พอดีข้าไม่ได้เป็นชิวมานานแล้วอะและข้าก็อยู่กับเอาลอและมันก็ยากเหมือนกันที่จะสอนนายคุณฮันนาเคยบอกว่าการเป็นชายชาตรีไม่ได้ตัดสินที่ชั้นยศแต่เป็นสิ่งที่เราทำท่านทำทุกอย่างด้วยชื่อของซิดถึงแม้จะไร้เกียรติจากคนอื่นก็ตามแต่ข้าขอติดตามรับใช้เอาลออย่างท่านดีกว่าการเป็นชิวที่ไร้ค่าคือไม่ได้จะดูถูกคนอื่นหรือว่าเซอร์เวสนะครับแบบว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจความหมายนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้ได้เรียนรู้ครับความคิดดีมากแต่ทหารอารักขาเนี่ยไม่แย่หรอกนะเธอก็เคยเป็นนี่ซึ่งล็อตนี่ก็พิสูจน์แล้วด้วยอ่ะเอาก็เอาเป็นครูฝึกแล้วไปวิ่งรอบสนาม10รอบปฏิบัติเอ้ยไม่ใช่รู้แบบนี้ก็เดี๋ยวจะรับแล้วกันนะข้าไม่ขอสิ่งใดเลยดีใจดีใจมาค่าเรียน 2,000 บาทหยอกๆโอเคไปๆๆไม่เงยโคตรรีไถเลยอ้าวอันนี้เสร็จแล้วเหรออ๋อเสร็จแล้วนะครับโอเคงั้นเราจะฟาทาเวลไปที่ไหนที่อื่นต่อโอเคที่ต่อไปตรงนี้คืออะไรวะจำไม่ได้ Northledge อ๋อไอที่อิซาเบลล่าอยู่นะฮะอันเดริมิวก่อนแล้วกันใกล้สุดแล้วมาโอ้โหสภาพดูไม่จืดเลยนะฮะดูเค็มมากเอ้ยไม่ใช่ อะไรกูเนี่ยมุกอะไรเนี่ยโอ้ยกูเบื่อมากเลยเบื่อตัวเองไงซิดเพื่อนใหม่เจ้าเนี่ยดูสวยดุมากเลยนะเฮ้ยอย่าจีบนะมึงเดี๋ยวตกคว่ำเลยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยอ่ะฉันจิวนะคลายพูดถึงเธอเยอะเลยอ่ะเรื่องหลอกๆสินะมั่นใจเลยนกฮูกส่งข่าวมาว่ามีโจรบุกเดลิมิวสินะประมาณนั้นแต่มาช้าไปหน่อยนะพวกมันเพิ่งหนีไปพร้อมของนี่เองรู้ไหมว่าไปไหนอ่ะโอ้โหทะเลทรายต้องกว้างขนาดนี้รู้ก็แปลกแล้วแต่เอาจริงข้ามีเรื่องอื่นมากกว่าเจ้าพูดว่าอะไรนะมึงพูดว่าอะไรอ้าวนั่นไงยังกับเวทมนต์บอกได้เลยว่ามีเหลืองกันแน่ๆงานนี้ในเดลิมิวขนาดนั้นเลยวะหากเป็นงี้ต่อไปแล้วก็ไม่ใช่แค่โจรแน่ที่เราต้องกังวลแต่พวกเราเองเนี่ยแหละข้าลองไปไก่เกี่ยดูแล้วแต่ก็ตามนั้นแหละเราลองไปคุยดีไหมเขาจะยอมฟังเหรอทำไมจะไม่เล่าก็อย่างที่นางว่านะนายก็ลองไปดูหน่อยก็ได้ไม่เสียหายโอเคครับเหมือนดูคร่าวๆจะมี2เควสนะก็คือเควสที่ต้องไปเคลียร์กับไอเสียงตะโกนเมื่อกี้แล้วก็โควสที่ต้องไปปราบโจรในเดลิมิวเอาละมึงอ่ะจัดมาลูกพี่ไงมีเรื่องอะไรกันเธอคงไม่พูดแบบนี้ถ้าคนที่ตายเป็นคนของเธอเลือดต้องล้างด้วยเลือดเว้ยเราจะจ้างทหารรับจ้างมันต้องโดนเชือดโดนแขวนคอถ้าเกิดว่าเราจ้างทหารรับจ้างมาแล้วโดนฆ่าตายเหมือนคนของนายเลยนายจะจ้างต่อเหรอเอาเงินไปซื้ออาหารเสบียงไม่ดีกว่าเหรอคืนจ้างไปอ่ะเดี๋ยวมันก็แห่กันมาอีกหรอกแล้วมันก็ไม่ทำให้นายอิ่มท้องด้วย
But what happens when they come back? นั่นมันกลับมาทำไงล่ะเธออาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้ That's enough. พอได้แล้ว Both of you. ทั้งคู่แหละ Any more of this and I'll มึงจะทะเลาะกันหาพ่อมึงเหรอ Come back when you're ready. แยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์ก่อนค่อยว่ากันใหม่ไปชิวๆเขาไล่แล้วไปใช้อารมณ์ทะเลาะกันนะฮะอย่าใช้อารมณ์ดีเหตุผลนะโอ้โหวิกเตอร์เอารู้จักกันเหรอ What's he doing here มาทำอะไรที่นี่เนี่ยวิกเตอร์ใครวะจำไม่ได้ซิด and Lady Jill อ้าวแล้วก็จิลด้วย What brings you here ไปไงมาไงเนี่ยก็เดินมาไงถามได้ Cosmos is in chaos Cosmosกำลังวุ่นวายเลยตลาดก็เลิกค้าขายไปแล้ว The Bride Kiss เนี่ยในDaily Mailเป็นสิ่งเดียวที่พึ่งพาเรื่องเสบียงได้ฉันมาตอนที่ลูบอบอกว่าเจอปัญหาเขาคิดว่าฉันจะคุยกับไอ้โง่สองตัวนี้ได้ถ้านายมาที่นี่ก็หมายความว่าเขาคงจะเหลืออดแล้วล่ะพวกเขาเป็นใครเหรอเป็นเรื่องหนักใจของลูบอน่ะอาจรวมไปถึงคอสไนท์ด้วยเมื่อท้องฟ้าโดนคำสาปความมืดเนี่ยก็เริ่มกืนกินผู้คนหรืออาจจะทั้งเมืองเลยก็ได้เรากำลังจัดการปัญหาอยู่แต่ว่าเราอาจช่วยแก้ปัญหาในเดลิมิวได้ด้วยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะเพื่อเราทุกคนใครวะผมจำไม่ได้อะแต่หน้าคุ้นๆน่ะหน้าคุ้นๆเหมือนเจอที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็นึกออกเองนะฮะผมจำไม่ได้วะ ลืมไปแล้วน่าจะผมมาแป๊บเดียวแน่ๆเลยผมเลยจำไม่ได้ บทน้อยประมาณนั้นไงปัญหาฉันเจอแต่คนโกรธแล้วก็กลัวแต่ว่าทุกคนก็ต่างมีปัญหาแล้วก็เหตุผลที่ดีแต่หากปล่อยไว้แล้วก็เมืองนี้ต้องชิบหายแน่ๆอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆเลยก็ว่างั้นเอาไงดีวะเนี่ยทั้งคู่ต่างก็ต้องปกป้องบ้านแต่ปล่อยไว้ต้องแย่แน่ๆแบบนี้มันจะไม่ดีแน่นอนและพวกโจรเนี่ยมันชอบเหยื่อที่อ่อนแอด้วยซิดแห่งเอาท์ลอว์นายว่าไงก็ถ้าเป็นซิดเขาคงปล่อยให้เรื่องบานปลายไปก่อนแล้วค่อยเก็บกวาดงานที่หลังเป็นวิธีที่ดิบเถื่อนมากเลยนะอันนี้ชมใช่ไหมเนี่ยดิบเถื่อนแน่แต่บางทีหากตระหนักรู้มันก็อาจจะได้ผลนะมันก็น่าจะมากพอถึงแม้คอนราดกับนาตาเลียเนี่ยจะไม่ถูกใจก็เถอะมันคงจะดีถ้าให้พวกเขาจัดการกับปัญหาเองเสนอทางออกที่3ยังไงอะก็รวบรวมทรัพยากรแล้วก็ช่วยเหลือเมืองยังไงเล่าWhen all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. เดี๋ยวนะคือไงวะผมแปลไม่ออก วิกเตอร์ไปหาคอนราดส่วนฉันจะไปหานาตาเลียแล้วก็ไปคุยกันตามนั้นเลยส่วนนายเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะช่วยได้นะไม่ต้องห่วงวิกเตอร์กับฉันเนี่ยจะเคลียร์เองนายไหลตามน้ำไปไหลตามน้ำตอบใช่อย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวมันคุยอะไรกันวะเมื่อกี้ผมแปลไอ้สองประโยคนั้นไม่ออกว่ะคือยังไงวะแบบเหมือนไอ้สองคนนี้จะให้ไอ้สองคนที่ทะเลาะกันเมื่อตะกี้เนี่ยไก่เกียร์กันเอาเองนะฮะประมาณอย่างนั้นโอเคเอาไงดีวะอ่ะป่ะไปคุยแล้วกันโอเคผมตัดไปตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะคือก็คร่าวๆประมาณว่า
เราเนี่ยจะใช้วิธีตามที่2คนนั้นทะเลาะกันนั่นแหละก็คืออีกคนนึงเนี่ยก็ต้องการที่จะจ้างทหารรับจ้างเนี่ยไปจัดการพวกโจรใช่ไหมส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ต้องการพวกเงินเนี่ยไปซื้อเสบียงก็คือว่าเราจะใช้แผนตามไอ้เจ้าคอนลาดนะครับผมก็คือว่าจ้างเราเนี่ยแหละไปจัดการพวกโจรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อเสบียงมาเข้าในเมืองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จัดการโจรก่อนเนี่ยพวกโจรมันก็ต้องบุกมาแล้วก็ขโมยเสบียงอยู่ดีอ้าวก็ประมาณนั้นก็คือว่าตามแผนของไอ้คอนลาดจัดการพวกโจรก่อนนะครับผมส่วนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ทะเลาะกับคอนลาดก็ตกลงตามนั้นประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะใช่เฮ้ยตายให้หมดไอ้เวนเป็นขี้แม่งนี่มันนี่เลยไปเดินเล่นกันหน่อยนี่แน่อะไรกับพี่ฮะมึงขอฝนเหรอฟู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 นี่แน่อะไรกับพี่เฮ้ยมาอีกแล้วมึงอย่าหึ่งโอ้โอ้โหโดนเตะไอ้โอ้โหไม่ได้วะท่านี้ไม่ได้เฮ้ยมึงเอาไม่โดนแม่งเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเฮ้ยเข้ามาเลยฮึบัดจริงจังยัดหน้าให้เฮ้ยไปเดินเล่นไม่โดนกูทำอะไรของกูเนี่ยฮะไอ้แบย้อยเอ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวกับมึงแล้วกูไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมึงไม่ต้องมาพ่นกลิ่นปากเลยกลิ่นปากบ่ใช่เรื่องตลกไม่นะอย่าโอ้ยอย่าเฮ้ยอย่ามึงรอมึงอย่าล้มนะมึงล้มแล้วก็มึงหมดสิทธิ์ยืนแน่ๆไอ้นินจาฮะมึงอย่าได้ล้มกูบอกไว้ก่อนมึงอย่าได้ล้มเฮ้ยมึงรับไปปัดจริงจังยัดหน้าโอ้โหเต็มๆครับเต็มๆอะไรอะไรอะไรบอกได้รูล่าโอ้ยโอ้โหมึงยังไม่สิ้นฤทธิ์เหรอฮะมึงยังไม่สิ้นฤทธิ์เหรอโดนไปเฮ้ยเอาละมึงเสร็จโจรเอเมฮาเมฮาพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าอย่าได้ล้มกูบอกเลยมึงอย่าได้ฟู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 นี่แน่ขัดไม่ได้ครับสกิลนี้บอกไว้ก่อนถึงดาเมจจะเบาแต่มันทดแทนตรงที่ศัตรูมันตีใส่เราเนี่ยมันไม่สามารถขาดสกิลนี้ได้ไงโคตรเท่โอเคพวกเขาจะไหวไหมเสียงต่อสู้เงียบไปแล้วคิดว่าไงรีบไปดูดีกว่าอ๋อใช่ลืมบอกไปนะฮะก็คือว่าพวกโจรเนี่ยมันมี2ฝั่งนะครับผมมันมาทั้ง2ด้านเลยเรามาเคลียร์อีกด้านนึงส่วนไอ้พวกลูบอแล้วก็ไอ้วิกเตอร์เนี่ยไปจัดการอีกด้านนึงนะครับผมประมาณนั้นลืมบอกโทษทีว่าไงคู่นี้จูบเลยเอาไม่ใช่ อะไรเนี่ยนาตาเลียฉันติดหนี้คำขอโทษน่ะเธอทำได้ดีเลยถ้าไม่ได้เธอแล้วก็ฉันเสียโรงแรมไปแน่ไม่มีนายก็ไม่มีแนวหน้านายช่วยเราไว้คอนลาดนายช่วยดารามีไว้เราทุกคนต่างหากที่ช่วยไว้คืนดีกันแล้วแต่งเลยเอ้ยไม่ใช่คอนลาดดูเหมือนจะโอเคดีแล้วฉันว่าทั้งคู่เลยนะพวกเธอไปรับมือพวกมันฝั่งทะเลทรายทำให้เราไม่โดนล้อมแผนได้ผลสิแต่ก็แค่ไล่ไปชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกโหไม่เอาหน้าพวกอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆนี่สิเห็นไหมดูสิเรากลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละสำคัญส่วนเจ้าซิดเห็นเลยว่าเจ้าเหมาะจะใช้แรงงานมากกว่าหัวจะถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะมึงหลอกด่ากูอีกแล้วนะไอเด็กเปรตมึงอีกแล้วเดี๋ยวมึงโดนกูไม่แปลกใจทำไมเกลียดขี้หน้ามันดูมันพูดโอเคอ่ะไปครับ
โอเคกลับมาหาอิซาเบลล่านะฮะอิซาเบลล่าบางคนอาจลืมไปแล้วอิซาเบลล่าก็คือแม่สาวมาดามนั่นเองในย่านเริงลมโอเคป้าเอ้ยแล้วประเด็นคือเราพาจิวมาด้วยนะจิวจะว่าป่าวะเฮ้ยไม่ว่าหรอกมั้งเรามาทำภารกิจเออกูคุยคนเดียวก็ได้เว้ยอ่ะมาท่านลอร์ดท่านลอร์ดจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยว่าไงได้ข่าวว่ามีการเจอมอนสเตอร์ใช่แล้วตาสีน้ำเงินคล้ายๆอากาชิกแต่แตกต่างมันมากันเพียบเลยอ่ะนับไม่ถ้วนไม่ใช่อากาชิกเหรอน่าจะเป็นสมุนของอัลติมาแล้วมาดามเธอล่ะเธออยู่ไหนเออเธอไม่อยู่นี่เธอไปที่ค่ายทหารไปถามเกี่ยวกับแผนการว่าจะเอาไงโอเคเดี๋ยวเราไปหาโอเคครับไปหามาดามไปหาเจ้ของเราเจ้เราเราเป็นเจ้าของเจ้อยู่หรือเปล่านะจำได้เลยในพาร์ทที่เท่าไหร่วะลืมไปแล้วน่าจะพาร์ทที่8มั้งเราเข้ามาในเมืองนี้นะฮะในฐานะเป็นทาสของเจ้เขาโอ้โหเจ้เขานี่ทนุถนอมเราดีมากใช้งานเราคุ้มค่าเลยโอเคนี่ไงเจ้อยู่นี่มาดามได้โปรเธอเราเสียคนไปต้องครึ่งหนึ่งเลยนะเมื่อเช้าก็เสียหัวหน้าไปเราขอกำลังเสริมแล้วแต่ไลฟ์วีเวลการตอบกลับมาจะให้เราทำยังไงล่ะก็ทำหน้าที่เจ้าสิคนที่เดอะวิลก็ต้องป้องกันตัวเหมือนกันและฉันจะปกป้องพวกเขาเพราะฉันต้องดูแลพวกเขาเมื่อมีโอกาสมันคือหน้าที่ฉันลืมไปแล้วเหรอคนที่นี่พวกเจ้าต้องเป็นคนดูแลมากกว่านั้นพวกเขาคือประชาชนของเจ้าน้องสาวนายพี่ชายนายคนที่นายรักพวกเจ้ามีทางเลือกจะทิ้งดาบและนั่งจับเจ้าดูพวกเขาตายหรือจะหยิบดาบขึ้นมาและตะบันหน้าพวกมันใช่แล้วท่านพูดถูกที่นี่คือบ้านของเราแต่เราจะไม่รอดนะท่านท่านอยากให้เราตายเหรอไม่หรอกฟังนะมีถังเหล้าอยู่ใต้เตียงหัวหน้าเรามาคุยไปดื่มไปดีกว่าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้พูดได้ดีสมแล้วที่เป็นเจ้เราอ้าวคลายไม่คิดเลยว่าเธอจะมาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วแต่ฉันคิดว่าเธอต้องการกองหนุนชอบจังที่รู้ใจเจ้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาได้ไงเฮ้จิวหวงมีคนหวงหนึ่งอัตราคนที่รอดบอกว่าอยู่ๆมันก็มาและทุกวันเนี้ยมันก็มีแต่เรื่องแปลกๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปคุยดูแล้วกันแม่มีคนหึงหนึ่งอัตราแหมโอ้ยเรารักจิวคนเดียวเนอะแม่มีถอยมีงอนอย่างอนสิจ้าไม่เอาไม่น่ารักเลยนะหยอกเฮ้ยแม่งเอ้ยอีช้าเว้ยนายเป็นทหารใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นผมมีครอบครัวที่มอได้ข่าวว่ามีละอองของฟลัดผมเลยลองไปดูแล้วมันก็โผล่มาเฉยเลยมันเจอผมที่ทุ่งหญ้าผมวิ่งหนีมันแล้วไม่ได้กลับไปเลยครับเดี๋ยวจัดการให้โอเคน่าจะเป็นสมุนอัลติมานั่นแหละถ้าเกิดไม่ใช่อากาชิกก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้มอนสเตอร์ที่มีตัวสีฟ้ามีตาสีฟ้าก็จะมีอากาชิกแล้วก็สมุนอัลติมานี่แหละ2ประเภทขออนุญาตนะคะคุณเห็นตัวที่เล่นงานคุณไหมสัตว์ประหลาดน่ะเหรอใช่ค่ะพวกมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันไปหาโจเซฟแล้วก็มันก็หายไปจำได้ไหมเจอที่ไหนตรงถนนโอลิเฟียนะคะตอนที่เราผ่านมอเมื่อโจเซฟของฉันไม่เป็นไรคุณพักเถอะรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนเราควรจะมุ่งหน้าไปที่มอโอเคครับมออะไรล่ะ
มอศรีปทุมมอธนบุรีมอธรรมศาสตร์อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เฮ้ยอะไรของกูเนี่ยมุกไม่หาพาเครียดอีกโอ้โหโอเคครับไปที่นี่คือต่างกันลิบลับเลยอ่ะไม่เหมือนตอนที่เรามาครั้งแรกตอนมาครั้งแรกมันสวยกว่านี้นะฮะจำได้ไหมตรงที่ปราสาทด้านหลังเนี่ยมันจะมีก้อนมาเธอร์คริสตัลก้อนใหญ่เลยเห็นป่ะตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะพอไม่มีเนี่ยละอองอีเทอร์เนี่ยมันก็ระเหยละอองละออยเป็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าสุดดมเข้าไปนี่คือเป็นอาคาชิกแน่ๆฮะแต่ตามที่ข้อมูลเราได้ยินมาเนี่ยมีคนบอกว่ามันไม่ใช่อาคาชิกอ่ะมันเป็นอย่างอื่นโอเคมาดูกันอ๋อหมู่บ้านมอหมู่บ้านนี้นี่เองเฮ้ยมาแล้วอย่าเพิ่งใช้โอเมก้าไฟออลรีเบิร์ดเดี๋ยวค่อยใช้ตอนนี้ใช้ธรรมดาไปก่อน โอ้ยไอพ่นไฟยี่โดนมึงโดนพ่นไฟเคลียร์ไปก่อนอย่าเพิ่งใช้โอเมก้าไฟออลรีเบิร์ดเดี๋ยวค่อยใช้ที่หลังนะเก็บไว้เฮ้ยอะไรไม่ต้องตีเลยนั่นไงกูว่าแล้วว่าต้องมีก๊อก2โอเคก๊อก2อันนี้ใช้โอเมก้าเลยครับโอเมก้าเฟมออฟรีเบิร์สย่าเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหมี3เฟสเฮ้ยนี่มันไอ้ยมทูตอีกแล้วหนอยมึงเจอกูเดี๋ยวเคลียร์ลูกน้องแป๊บเคลียร์ลูกน้องก่อนเสียบดาบครับผมจังหวะนี้เฮ้มึงไปไหนโอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยบินเฮ้โอ้โหแม่งช้าว่ะมันช้าเกินเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวรอชาร์จแป๊บนึงรอกูชาร์จก่อนเอ้ยหลบได้ไอ้จึ๊บฟึบมือไม่โดนโอเคสวยงามฝนดาวตกวิงออฟไรย่านี่นะเปิดเดี๋ยววิติเกอร์ต่อเลยดูดเลือดยำ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 นี่แน่ตายตายซะรถเกตมันเอออุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยแข็งแกร่งจริงนะมึงฮึมึงแข็งแกร่งเหรอเรียบร้อยเอาละได้เวลาเปิดของเย้แล้วก็จัดไปฮาเมแล้วก็พ่นไฟโอ้โหไงจบมึงตายยากตายเย็นใช่ไหมตายดีๆไม่ชอบไอเวนเลือดมึงกูเห็นกับตาว่าหมดแล้วนะเมื่อกี้มึงยังจะลุกขึ้นมาอีกโอ้โหขี้โกงกันไปแล้วออกเคียวหรือไงเนี่ยจะมาอีกไหมเนี่ยมาอีกแน่แต่เราทำเท่าที่ทำได้แล้วงั้นไปบอกอิซาเบลล่ากันโอเคเฮ้ยหัวใจเกือบวายเป็นพาร์ทที่กูเหนื่อยมากมือไม่ได้บวกกับบอสไม่ได้บวกกับไอคอนเลยนะทำไมกูเหนื่อยจังวะตั้งแต่ได้พลังมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเราใช้มานาแบบคุ้มมากเมืองต้องขอบคุณเธอมากเลยนะอย่าเพิ่งขอบคุณเลยมันมาอีกแน่เยอะแน่ๆเลยแหละเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแน่นอนใช่ไหมหัวหน้าใช่แล้วนายหญิงทหารเราพร้อมแล้วฟิลิเปียเนี่ยเกลี้ยกล่อมพวกทหารได้อย่างน้อยก็แค่ตอนนี้คุณมาดามจะจัดบริการจัดเต็มให้คนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเลยถึงจะไม่ใช่แรงจูงใจหลักก็เถอะแต่เราก็ยินดีที่จะรับไว้แต่สำหรับผมไม่ต้องการอะไรแบบนั้นผมแค่ต้องการจะปกป้องผู้คนเท่านั้นและปกป้องคนที่ผมรักที่ยืนอยู่ต่อหน้าผมอุ้ยโอ้โหเอ้ามึงชอบกันเหรอเนี่ยแหมหล่อจังเลยนะเขินนะเนี่ยถ้านายไม่ว่าอะไรมีทหารรออยู่งั้นไปก่อนนะโอ้ยโหดทำไมกูเขินวะสงสัยสินะฉันไม่โง่พอที่จะคิดว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้หมดแต่มันก็ช่วยได้ดีและดีกว่าเมื่อเช้าเยอะเลยขอบคุณนะคลายสุดหล่อเดี๋ยวจิวก็ตบหรอก
ชมอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวคนที่อยู่ข้างๆกูก็ตบหรอกแหมอย่าชมเยอะโอเครู้ว่าหล่อ Our friends seem to have things under control ทีนี้ก็น่าจะควบคุมกันได้ Let's go and put Otto's mind at rest กลับไปหาออโต้ดีกว่าโอเคครับฟาสกลับไปหาออโต้เอ้ยมีคนรักมาดามหนึ่งอัตราเฮ้ยเหม็นความรักเว้ยแม่งมึงดูไว้ไอ้คลายมึงดูไว้ถ้ามึงไม่ทำตามนี้นะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนรอเรือเป็นวอแหวนเป็นควายทันทีเลยมึงเนี่ยแม่งหงุดหงิดเฮ้ยแต่ว่าคลายก็พัฒนาสายสัมพันธ์กับจิวแล้วนะดีขึ้นถ้าไม่มีไอ้ก้างขวางคอตัวนึงมาขัดจังหวะกูเนี่ยใครจำได้บ้างคิดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมามีตัวคู่เพื่อนเราฝากขอบคุณมาเพียบเลยนายไปทันเวลาตลอดเลยนะทำได้ไงเนี่ยก็ฟ้าทาวเวลไงไม่ใช่หยอกนะมีข่าวจากแดนอื่นไหมสตรอมก็ย่ำแย่เพราะไล่ซึ่งมาเธอร์คริสตันทุกที่เนี่ยยังอยู่ในความโกลาหลและท้องฟ้าก็ยังเป็นสีแดงแบบนี้เหมือน2วันก่อนโอเคคลายเราคิดไว้แล้วว่าเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แม้จะไม่รวมเรื่องท้องฟ้าก็ตามก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องลังเลเอาละตอนนี้ไปห้องพยาบาลซะทายาบอกว่าน้องนายฟื้นแล้วขอบคุณออโต้อ้าวโจชัวตื่นแล้วได้เวลาเข้าประเด็นสำคัญแล้วครับมาประเด็นสำคัญของคลิปนี้นะครับโอเคแหมกว่าจะถึงสักทีไงโอ้ข้างๆไอ้ดีออนก็นอนนะฮะไม่ใช่ซิเวทราแต่เป็นโอลิเวอร์สินะที่เป็นหุ่นเชิดของอัลติมาแต่เมื่อดีออนรู้เรื่องเข้าเขาก็เลยฆ่าแค่พ่อของเขารับผอกแทนเขาก็สติหลุดแล้วทำให้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งขึ้นมาได้เขาไม่ได้ถูกปลุกแต่ดูเหมือนโดนบังคับปลุกมากกว่าถ้าผมไปหาเขาเร็วกว่านี้ไปเตือนเรื่องอัลติมาเร็วกว่านี้แล้วก็แต่ตอนนี้ทั้งจักรวรรดิและองค์ชายก็พินาศไปแล้วโจชัวนายรู้อะไรเกี่ยวกับอัลติมามาบ้างเออไหนเล่าดิก็ไม่มากผมเกรงว่าผมคงพยายามเต็มที่แล้วเมื่อ18ปีก่อนตอนที่ผมจมอยู่ในซากฟินิเกตไม่ใช่ความตายที่เข้ามาแต่ว่าเป็นอย่างอื่นมากกว่าขณะที่มีคนมาช่วยผมได้ยินเสียงอัลติมาครั้งแรกและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไล่ตามเงามันมาตลอดอัลติมาขับเคลื่อนด้วยส่วนลึกของความมืดด้วยเหตุผลที่เลวร้ายเหมือนพี่จะสำคัญต่อมันมากมันจะไม่หยุดแม้ต้องแลกด้วยอะไรก็ตามมันต้องการพี่ทำไมต้องพี่ด้วยล่ะพี่มีประโยชน์อะไรต่อมันนี่ก็เป็นคำตอบที่ผมกำลังตามหาเหมือนกันว่ามันต้องการอะไรแต่ผมมั่นใจมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลดูมินเนนทุกคนนั้นมีพลังของไอคอนหมดเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดแต่มันก็ต้องมีขีดจำกัดกันผมมีไฟและเป็นแค่ไฟส่วนฉันเป็นน้ำแข็ง8ผู้คุมของธาตุ8แต่ว่าเธอน่ะคล้ายพี่นั้นน่ะแตกต่างและพิเศษกว่าความสามารถของพี่เนี่ยมาจากไฟของอีฟริตแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นการมาของอินฟริตเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่ผมรู้แล้วเกี่ยวกับโดมิเนนต์บางทีอัลติมาเนี่ยอาจจะรอคนอย่างพี่อยู่ก็ได้ที่มีพลังไร้ขีดจำกัดพี่เจอมาหลายครั้งแล้วถ้ามันหรือเขาต้องการอย่างที่นายว่าแล้วก็ทำไมถึงไม่เข้าสิงพี่ซะล่ะผมไม่แน่ใจอาจเพราะทั้งสองอย่างเนี่ย
มีบางอย่างที่ไม่เชื่อมโยงกันจิตของเขาเนี่ยต้องประสานกับร่างพี่จิตของมันน่ะเหรอจิตการอย่างรู้วิญญาณจะเรียกไงก็ได้แต่เชื่อว่าอัลติมาน่าจะหมายถึงพวกนี้เหตุผลที่ฉันหยุดมันและล้มเหลวในการผนึกมันไว้ในตัวเดี๋ยวนะในตัวเหรอยามใดที่อาทิตย์อัสดงผมจะอ่อนแรงลงถึงเปลวไฟของฟีนิกซ์จะช่วยรักษาได้แต่มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเราต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่เธอคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าไม่ทำมันก็ได้ตัวพี่ไปผมทำได้เพื่อพี่เสมอแต่มันไม่ได้หมายความว่านายต้องเอาชีวิตไปแลกกับมันโอ้โหโจชัวรักพี่มากเลยอะแม่งเอ้ยโอ้โหเลือดออกโจชัวคลายคลายเรื่องกราฟอะไรอีกวะเฮ้ยมีฝูงอาคาชิกอยู่ที่ประตูแคนเวอร์เอาชิปหายลุงมิดด้วยอยู่ที่แคนเวอร์หมดเลยโจชัวก็กระอักเลือดโอ้โหแม่งเอ้ยว่าไงบ้างขอกระชับฉับไวก็อย่างที่ทายาบอกเมืองหลวงฟรีซิตี้ถูกล้อมแล้วมีแต่อสูรสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยทหารที่เมืองเนี่ยพยายามหยุดแล้วแต่จำนวนมันเยอะเกินไปต้านไม่ไหวแล้วลุงไบรอนและมิดล่ะพวกเขาหนีทันไหมหนีไม่ทันแต่ปลอดภัยอยู่พวกเขาซ่อนตัวอยู่กับกราฟแล้วก็มิดที่เรือเราต้องรีบไปแล้วโอเคตามนั้นออโต้เตรียมนกฮูกบอกกราฟให้อยู่ที่นั่นอย่าไปไหนโอเควิเวียนทางเข้าเมืองที่เร็วที่สุดอยู่ทางไหนคำถามของแผนที่ดูนี่นะถนนเส้นนี้ผ่านทอบอน่าจะมีตีนไม่เยอะโอเคดีพอดีเลยผมต้องไปที่นั่นพอดีโจชัวเธอต้องพักที่เตียงนะเอาละดื้ออีกแล้วเจอคนดื้อแล้วอย่าคิดว่าฉันไม่ห้ามนะห้ามแล้วถ้าทายาไม่ใช่หมอที่เก่งผมคงเห็นด้วยไปแล้วแต่ว่าต้องขอบคุณเธอทำให้ผมแข็งแรงขึ้นที่จะไปหาผู้ช่วยได้คนที่รอผมอยู่ที่ทอบอโอเคงั้นไปกันคลายมันจะสบายใจกว่าถ้าเขาอยู่ใกล้ฉันไว้ขอบคุณครับพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้เหมือนแบบพ่อแม่ดูแลลูกอะทำไมโอ้ยกูก็โยงไปได้เนาะไอเวนโอเคครับก็เดี๋ยวเราขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาไปเป็นทีละนิดทีละนิดแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ยาวแล้วนะฮะ19เนี่ยยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวเอาพาร์ทนี้สั้นๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะจบไวเกินไปโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบในการแคสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับทางช่อง Foxtail Gaming กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ See you next time Goodbye Here we goมึงทำน้องกูเหรอมึงต้องเจอกูแล้วมึงเจอไปเลยบีมโอ้โหยิงคอมกันไม่ตายให้มันรู้กันไป